สวัสดีครับผมก็อยู่กับผมนะครับเงาะ Channel นะครับผมวันนี้ก็อยู่กันในเกม MIR4 นะครับหรือเมีย4ก็แล้วแต่นะครับสําหรับวันนี้นะครับผมก็จะมาแนะนําแพ็คนะครับผมที่แล้วแต่คนแล้วกันนะครับว่ามันมีแพ็คไหนที่มันคุ้มค่าบ้างนะครับแล้วก็แล้วแต่ระดับที่จะเติมด้วยผมก็จะมาแนะนําหลายๆระดับแล้วกันนะครับแล้วก็จะแถมวิธีการสุ่มกาชาฟรีนะครับผมแล้วก็แถมนะครับวิธีการซื้อไปขยายช่องในตัวด้วยนะครับผมโอเคก่อนอื่นเลยนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะกันนะครับถ้านึกถึงอุปกรณ์เกมมิ่งเกียร์นะครับต้องแฟนเทคเท่านั้นนะครับรับประกัน2ปีเปลี่ยนใหม่ให้เลยทันทีไม่มีต้อมและสำหรับใครที่จะเติมเงินเกมมือถือนะครับผมต้องริดแมนช็อปเลยนะครับเติมถูกเติมไวปลอดภัย 100% นะครับสนใจเติมเงินเกมไหนนะครับยังไงก็กดลิงก์ด้านใต้ได้เลยนะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับในส่วนของรถเข็นซึ่งหลายๆคนเนี่ยนะครับถามว่าเยอะมากเลยนะครับตอนที่ผมสตรีมอยู่ว่าเฮ้ยพี่เราจะเติมแพ็คไหนดีวะมันมีแพ็คเยอะแยะมากมายไก่กองเลยที่เห็นเหรียญผมเนี่ยผมยังไม่ได้เติมนะครับแต่ว่าผมขายของมาผมจะให้ดูก่อนนะครับมันสามารถขายของเป็นเหรียญแคชได้นะครับของที่เราลงขายทั้งหมดเนี่ยนะครับมันจะลงมาเป็นเหรียญซึ่งเอาจริงก็ซื้อแฟชั่นได้สบายๆนะครับผมแล้วก็พอเราขายเสร็จเรียบร้อยเราก็กดรับนะครับปุ๊บเนี่ยเงินก็จะขึ้นมาเด้งข้างบนเรียบร้อยนะครับผมอ้าวผมดันปล่อยรายวันอยู่ด้วย โอเคเรามาเริ่มกันเลยครับขอว่าอีกทีนึงแล้วกันนะครับผมเปียบคือมีหลายคนอยากถามว่าเฮ้ยจะซื้อชุดฟ้าคุ้มไหมหรือจะซื้ออีกแบบหนึ่งคุ้มกว่ากันหรือจะซื้อแบบที่มันได้แร่แล้วกันเอาเป็นว่าผมก็จะมาอธิบายแบบกว้างๆแล้วกันก็คิดกันเอาเองแล้วกันนะครับผมว่าคุณสะดวกแพ็คไหนคุณก็เอาแพ็คนั้นมาถึงเลยครับสุรตานส่วนใหญ่แล้วมักจะมองที่แบบว่าอะไรที่มันแบบว่าได้ง่ายๆนะครับแล้วก็ทำง่ายๆคุณก็มองแพ็คนี้เลยครับแพ็ค 3,000 เนี่ยนะครับก็คือ100 เหรียญนะครับผมกดเข้าไปส่องดูครับมาถึงก็มีกรอบแพ็ค7 สีมันนี่จะแสงเลยนะครับก็มีของฟ้านะครับพวกกระทาฟ้าชุดฟ้านะครับผมแล้วก็ประดับฟ้านะครับแล้วก็มีหินมาให้ด้วยแต่อย่าลืมนะครับผมว่าหลังจากนั้นเนี่ยในการที่มันมีของมาให้คุณแล้วเนี่ยคุณจะต้องมีหินดำทมิฬด้วยนะครับไอหินม่วงนั่นแหละนะครับผมซึ่งมันเป็นหินตัวแปรหลักของเกมนี้เลยก็อย่าลืมไปซื้อหินม่วงด้วยนะครับก็ถ้าสำหรับใครที่อยากจะแบบมาถึงเก่งเลยก็แนะนำว่าแพ็คนี้ครับก็ควรจะซื้อชุดฟ้าทั้งเซตนะครับผมก็เอาไปเล่นก่อนแบบขำๆกุบกิบต่อมานะครับผมสำหรับใครที่แบบว่าเฮ้ยอยากจะซื้อแค่แบบเอาแฟชั่นนู่นนี่นั่นได้เลยแบบไม่ต้องรอหลายๆวันนะครับมันก็จะมีแพ็คนี้ครับเวลาคุณซื้อแพ็คนี้เนี่ยนะครับก็แค่30 เหรียญนะครับคุณก็เอาไปคูณ30เอาแล้วกันนะครับผมเหรียญนึงก็30 บาทง่ายๆนะครับผมก็ประมาณนี้แพ็คนี้ประมาณ800ถ้ากดซื้อใน iOS นะ800กว่าบาทหรือ800หรือไม่ถึง800นี่แหละนะครับก็เอาง่ายๆมันจะได้ไอหินโลหะทมิฬเนี่ยนะครับเห็นป่ะหินโลหะทมิฬเนี่ย 100,000 นะครับผมแล้วก็ได้ทอง 1,200 นะครับที่เหลือก็จะเป็นพลังงานกับทองแดงนะครับอันนี้ก็จะเป็นแพ็คแบบว่าเล็กๆกรุบกริบนะครับผมที่แบบว่าไม่ต้องการรอคือต้องการแบบว่ากดแล้วได้เลยสามารถซื้อได้2ครั้งต่อสัปดาห์นะครับคุณซื้อ2ครั้งก็60 เหรียญก็เลือกเอาแล้วกันนะครับมันก็จะได้ทองประมาณ 2,400 นะครับแล้วก็หินเนี่ยนะครับประมาณ 200,000 แต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณขยับมาอีกหน่อยนะครับคุณไปเล่นแพ็คที่แบบว่าเพิ่มขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับมันก็ได้ของอย่างอื่นด้วยนะครับทีนี้เรามาดูตรงนี้ครับแพ็ครายวันแพ็ครายวันอ้อไม่ใช่ขอโทษทีครับเป็นแพ็ครายสัปดาห์แล้วกันนะครับตอนแรกผมแนะนำไปก็คือกล่องนี้ใช่ไหมครับจริงๆอ่ะมันอยู่หน้าเมื่อกี้เหมือนกันแต่ผมอ่ะสับเข้ามาหน้านี้แล้วกันจะได้ดูกันง่ายๆนะครับมีกล่องนี้ด้วยนะครับ49 เหรียญเห็นป่ะแต่ว่ากล่องนี้เนี่ยมันจะต่างกับตรงนั้นตรงที่ว่าอันนี้เนี่ยมันจะได้โลหะทมิฬ 200,000 แล้วก็ได้พลัง 200,000 นะครับผมแล้วก็จะมีไอ้แป้งวาวับเนี่ยแล้วก็น้ำมรกตแห่งชีวิตเนี่ยมันสามารถเอาไปเปลี่ยนของนะครับเอาไปแบบว่าเปลี่ยนจากของเขียวเป็นของฟ้าได้น
มันจะเป็นพวกวัตถุดิบนะครับหรือว่าจะเปลี่ยนแบบว่าหินตี้บวกจากหินสีเขียวไปเป็นหินสีฟ้าได้นะครับอันนี้ก็คือความสามารถของไอ้เจ้าของพวกนี้นะครับแต่ที่สำคัญเนี่ยนะครับมันได้ทอง 2,000 แล้วก็โลหะทมิฬ 200,000 มันจะต่างกับเซตนี้เห็นไหมครับมันก็เพิ่มมาแค่10เหรียญคุณก็เลือกเอาแล้วกันว่าเพิ่มมาแค่10เหรียญน่ะนะครับว่าคุณจะเอาอันไหนดีนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครแบบว่าอยากจะซื้อแพ็คนี้2อันคุณมาซื้ออันนี้ดีกว่านะครับถ้าเป็นผมนะมันก็จะคุ้มกว่านะครับหรือถ้าเกิดว่าใครอยากซื้ออันนี้2อันก็ได้นะครับคุณก็จะโดนประมาณ60เหรียญถูกป่ะแต่อันนี้เนี่ยคุณซื้อแค่50เหรียญนะครับประหยัดไป10เหรียญแล้วก็ได้ของอย่างอื่นเพิ่มขึ้นด้วยแต่ว่าโอเคทองเนี่ยมันอาจจะได้น้อยลงหน่อยนึงถูกป่ะถ้าเกิดว่าคุณซื้ออันนี้2มันจะได้อยู่ที่ประมาณ 20,000 24,000 ก็ประมาณนี้ครับสำหรับคนที่แบบว่าเติมได้แบบกลางๆหรือสุลต่านก็เลือกเอาแล้วกันสำหรับชุดฟ้าแล้วก็ต้องมาซื้อหินตรงนี้เอาไปอัพด้วยนะครับแล้วมันก็ต้องใช้เงินในการอัพเห็นไหมเขาจะมีทองแดงไหมคุณเรียบร้อยเลยนะครับแค่นี้เองนะครับต่อมามันจะมีอีกอันนึงครับมันจะเป็นแพ็ครายวันอันนี้เนี่ยนะครับเวลาเราซื้อนะครับบอกเลยประหยัดแบบสุดๆนะครับแต่ว่าคุณก็เลือกเอาสัก2ออปชันหรือ3ออปชันแล้วกันนะครับถ้าเกิดว่าถ้าคนที่แบบว่าคุณต่ำเลยจริงๆไม่อยากได้อะไรเลยอยากจะหาเอาในเกมเล่นสบายๆชิวๆคุณก็ดูอันนี้นะครับแพ็คนี้มันเขียนอยู่นะครับว่ารายวัน14 day เห็นไหมเท่ากับว่าเนี่ยทองเริ่มต้นในวันแรกที่คุณเติมปุ๊บเนี่ยนะครับแพ็คนี้ก็คือ10เหรียญเองนะครับคุณก็จะได้ทองเนี่ย240แล้วพอวันต่อมาเนี่ยนะครับให้ครบ14วันเนี่ยคุณจะได้วันละ120 120 120คุณก็คูณเอาแล้วกันคุณเอา120เนี่ยคูณ13นะครับแล้วก็มาบวก240มันก็จะเป็นนั่นน่ะทองที่คุณได้ผมบวกให้ดูเลยดีกว่านะครับผม120นะครับบวก13นะครับเท่ากับ100ไม่ใช่เดี๋ยวต้องคูณดิวะ120นะครับแล้วก็คูณ13วันเท่ากับแล้วก็บวกกับอีก240เนี่ยแพ็คเนี้ยคุณเสียแค่10เหรียญน่ะแต่คุณจะได้ทองเนี่ยทั้งหมด 1,800 นะครับในระยะเวลา14วันถูกป่ะแต่ถ้าเกิดว่าอันนู้นเนี่ยมันไม่เหมือนกันก็คืออันนู้นเนี่ยมันเติมไม่ได้เลยแต่ว่าอันนี้เนี่ยคุณต้องมารอสแต็กทีละวันวันละ120วันแรก210วันต่อมาก็120 120 120 120นะครับแล้วแต่คุณนะครับแล้วก็มันมีพิเศษอีกอย่างนึงครับก็คือไอ้3อันเนี้ยเนี่ยมันค่อนข้างจะดีนะครับเพราะว่ามันนอกจากจะได้ทองมาแล้วเนี่ยมันจะได้ตั๋วสุ่มมาด้วยครับมันจะได้ตั๋วสุ่มมาด้วยอันนี้ก็จะเป็นพวกวัสดุมังกรแบบพวกของตั้งต้นที่เอาไว้ทำพวกชุดอาวุธนะครับผมเหมือนเป็นแปนเหมือนเป็นแปนที่เอาไว้ทำส่วนอันนี้เนี่ยนะครับแพ็กเกจไอหินวิญญาณเนี่ยนะครับมันก็ง่ายๆเลยนะครับผมเวลาสุ่มมาเนี่ยมันก็จะมีพวกสัตว์เลี้ยงนะครับก็ได้พวกสัตว์เลี้ยงหรือไม่ก็สุ่มแล้วก็มีโอกาสได้นะครับในตัวของสัตว์เลี้ยงมันจะได้ทุกวันอะวันแรกที่คุณเติมมาปุ๊บเนี่ยนะครับสิบเหรียญมันก็จะได้แค่ทอง200แล้วก็ตั๋ว2อันนะครับแต่วันต่อมาเนี่ยจะได้ทอง101กับตั๋ว1อันนะครับแล้วก็เอาไปสุ่มนะครับ3อันนี้เหมือนกันเลยคุณเลือกเอาอันนี้เนี่ยก็จะเป็นพวกหนังสือทักษะนะครับอันนี้เป็นสัตว์เลี้ยงครับแล้วก็อันนี้เนี่ยเป็นวัสดุตั้งต้นในการคราฟของนะครับพวกแปนนะครับผมถามว่าไปสุ่มที่ไหนครับกดตรงคำว่าเรียกครับตรงนี้นะครับวัสดุเนี่ยวัตถุดิบมังกรนะครับพวกเกล็ดมังกรหนังมังกรเนี่ยนะครับเขามังกรต่างๆเนี่ยนะครับมันจะขึ้นตรงนี้ครับเป็นใบเป็นม้วนคัมภีร์แล้วคุณก็มากดสุ่มแล้วมันก็จะแวบแวบตรงนี้แหละครับแต่ว่าไอ้ตรงนี้เนี่ยมันมีแบบแจกฟรีด้วยนะครับเพราะว่าคุณเล่นไปเรื่อยๆอ่ะเดี๋ยวมันก็จะมีแจกฟรีมาเพราะว่าผมเองก็มาสุ่มในนี้ประมาณสัก20-30ทีแล้วมั้งครับผมมันแจกมากับการที่เราเล่นอยู่ในเกมนะครับเพราะว่าเขาก็มีของฟรีมาแจกด้วยเช่นกันแล้วก็ที่ผมบอกว่าผมแถมให้ก็คือตรงนี้ครับผลิตภัณฑ์ทั่วไปเนี่ยนะครับมันสามารถใช้ไอ้เจ้าเหรียญรูเนี่ยนะครับมากดสุ่มได้นะครับทั้งสัตว์เลี้ยงแล้วก็ทั้งเกล็ดมังกรก็คือวัสดุในการหลอมชุดอาวุธแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะม้วนคัมภีร์นะครับเอาไว้อัพเลเวลสกิลนะครับก็ประมาณนี้ครับในวันนึงเนี่ยรู้สึกว่าตรงนี้เนี่ยจะใช้ประมาณล้านนึงได้นะครับประมาณล้านกว่าเพราะว่าอันแรกมันจะ 60,000 แล้วก็ 120,000 แล้วก็ 240,000 นะครับแต่ผมมากดได้หมดเลยแต่วันนี้พอดีว่าไปตีของมานะครับเลยเงินเกือบหมดแต่เดี๋ยวไม่เป็นไรครับฟาร์มอีกแป๊บเดียวก็มากดตามอันนี้ได้นะครับก็ถ้าใครกดได้ก็กดให้หมดเลยนะครับเพราะว่าวันหนึ่งมันจะใช้ประมาณล้านหนึ่งประมาณล้านกว่าแต่ว่าหาได้อยู่แล้วนะครับซึ่งผมเองก็สุ่มมาเรื่อยๆสุ่มมาหมดแล้วนะครับผมยังไงก็ลองเล่นกันดูแล้วกันนะครับแล้วก็มันจะมีอีกที่นึงครับ
ที่ที่เราจะสามารถซื้อขยายคลังตัวละครเราได้ไม่ใช่ขยายคลังนะขยายช่องตัวละครนะครับอันนี้นะครับ 200,000 เนี่ยจะขยายได้50ช่องถ้าเราซื้ออีก1ล้านเนี่ยจะขยายได้อีก50ช่องครับเป็น100ช่องสามารถขยายได้ในเกมนะครับไม่จำเป็นต้องเติมนะครับแค่นี้เองง่ายๆไม่ได้ยากอะไรเลยนะครับอย่างตัวผมเองเนี่ยผมขยายไปแล้ว50เห็นไหมเลยเป็น200นะครับแค่นี้เองแล้วก็ของวันนี้ก็ได้เพิ่มมาอีกแล้วนะครับกางเกงมาอีกชิ้นหนึ่งนะครับเราก็จะทำของฟ้าหมดก่อนแล้วกันนะตีบวก5เนี่ยบอกเลยว่าแม่งใช้เงินเยอะมากนะครับมันใช้ไอ้แร่ตัวนี้เยอะมากนะครับถ้าใครหาว่าได้ยิ่งเยอะก็ยิ่งดีวันนี้ผมมีอยู่200,000กว่า208,000ได้ผมเหลือแค่200,000นะคิดดูแล้วกันผมทำไปทำมาแล้วก็ยังมายัดในส่วนของสมุดนู่นนี่นั่นอีกเยอะเลยครับผมยังไงก็ลองเล่นกันดูแล้วกันนะครับผมยังไงวันนี้ก็ฝากไว้เท่านี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวยังไงก็ทางคลิปออกมาให้เรื่อยๆแล้วกันยังไงฝากติดตามเงาะ Channel ด้วยนะครับอย่าลืมนะครับฝากขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีด้วยนะครับทาง Fantech นะครับแล้วก็ Lipman Shop นะครับผมโอเคบ๊ายบายจ้ะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมจุ๊บๆ